ังจากที่กุ้งมีปัญหานะคะผมหลุดร่วงเยอะมากเลยค่ะเลยต้องตัดผมค่ะพอตัดผมเสร็จปุ๊บนะคะมันก็ไม่ได้หยุดการหลุดร่วงเลยค่ะผมเนี่ยเวลาเอามือลูบไปเนี่ยนะคะติดตามมือมาเลยค่ะหล่นตามพื้นบ้านเยอะไปหมดเลยค่ะก็รู้สึกกุ้มใจมากเลยเอ๊ะเราจะแก้ปัญหายังไงมันเกิดจากปัญหาอะไรนะคะก็ทำมาหลายๆวิธีค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยลองไปศึกษาข้อมูลดูนะคะก็ลองเปลี่ยนแชมพูสระผมดูค่ะกุ้งก็ใช้ตัวนี้นะมีชื่อว่า BSC Folate Hair Reviving Shampoo ค่ะเนี่ยมีหน้าตาอย่างนี้อ่านมาแล้ว2อาทิตย์นะคะผมเนี่ยถึงแม้ว่าไปทำสีมานะคะก็ยังนุ่มนะคะที่สำคัญเนี่ยพอเวลาเราลูบเนี่ยนะคะเนี่ยไม่มีผมติดมาเลยค่ะผมก็ไม่ร่วงตามพื้นบ้านแล้วด้วยค่ะเนี่ยมีสารสกัดจากธรรมชาติด้วยนะคะราคาไม่แพงกุ้งหาซื้อมาจาก 7-Eleven ค่ะ1กล่องเนี่ย69บาทเขามีให้2ขวดค่ะกุ้งเนี่ยบางทีก็สระผมที่ร้านเสริมสวยนะคะบางทีก็สระที่บ้านก็สามารถแบ่งขวดเนี่ยไปไว้ที่ร้านเสริมสวยได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูเนื้อแชมพูกันนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นใสๆเหลวๆแบบนี้ค่ะมีกลิ่นหอมของผิวมะกรูดนะคะเดี๋ยวมาดูลักษณะการเกิดฟองนะฟองก็จะไม่มากนะคะเนี่ยใช้ได้ทุกวันเพราะว่ามันธรรมชาติชอบมากที่สุดก็คือเนี่ยค่ะฟองมันก็ละมุนดีเนาะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับหนังศีรษะมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะได้กลิ่นมะกรูดชัดเจนเลยล้างออกง่ายนะคะรู้สึกไม่ติดหนังศีรษะเนี่ยดูจากฝ่ามือได้เลยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมยังอยู่นะคะหลังจากสระแล้วก็ยังอยู่แล้วก็ใช้ได้กับครีมนวดได้ด้วยไม่มีปัญหาค่ะตัวนี้ใช้แล้วดีจริงๆค่ะกุ้งคอนเฟิร์มค่ะใช้มาแล้ว2อาทิตย์นะคะลดปัญหาการหลุดร่วงได้จริงค่ะเพื่อนๆลองเอาข้อมูลนี้ไปพิจารณาดูนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมทุกอกทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe มาทักทายกันบ้างนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของกุ้งอย่าลืมกดติดตามค่ะ